ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีวันนี้จะลงสนามเจอกับอิรักโดยโจทย์ของทีมไทยคือต้องการแค่ผลเสมอก็เพียงพอต่อการเป็นแชมป์กลุ่มและคว้าสิทธิ์การไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับแข่งขันเวลา 19:30 นที่สนามเขากระโดงหรือว่าบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมเงื่อนไขก่อนลงสนามทีมไทยของเอเมอร์สันเปเรล่าเฮดโค้ชของทีมซึ่งพาทีมชาติไทยชุดนี้เก็บชัยชนะ2นัดได้6แต้มเต็มมีแต้มเท่าอิรักแต่ว่าไทยเนี่ยอยู่จ่าฝูงเพราะว่ามีประตูได้เสียดีกว่าโดยทีมชาติไทยเนี่ยประตูได้เสียบวก18อิรักบวก17วันนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยทีมไทยต้องการแค่ผลเสมอก็เพียงพอที่จะจบรอบคัดเลือกในฐานะทีมแชมป์กลุ่มและคว้าสิทธิ์เข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าอีกครั้งถ้าวันนี้เสมอกันจริงๆทั้งไทยและอิรักก็ไม่น่าจะพลาดที่จะจับมือกันคว้าสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายเพราะในความเป็นจริงอิรักแม้จะจบอันดับ2แต่การมี7แต้มแล้วมีลูกที่เสียบวก17เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการจบอันดับ2ที่ดีที่สุด5อันดับแรกอยู่แล้วส่วนความพร้อมเนี่ยทางเอเมอร์สันเปเรล่าก็พานักเตะลงซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทบทวนระบบการเล่นทบทวนแท็กติกการเข้าทำและมีการแบ่งนักเตะเป็น2ชุดชุดแรกที่ได้ลงสนามต่อเนื่องเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเซสชั่นการฟื้นฟูร่างกายเข้าไปในโปรแกรมหลังการฝึกซ้อมปิยวัฒน์เปตาฟูลแบ็คของทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าวันนี้เราซ้อมเรื่องการยืนตำแหน่งและการคาร์ดิโอต่างๆเพื่อให้ทีมมีความพร้อม 100% เพราะการลงเล่นกับอิรักเราต้องละเอียดและพลาดไม่ได้เพราะอิรักเป็นคู่แข่งที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่เราก็มีเป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ย้ำอีกครั้งนะครับช่วยกันเชียร์ครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกนะครับไทยอิรักที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม29กันยายนเวลา 19:30 นนะครับจบลุยสนามข่าวเย็นก็ติดตามกันต่อได้เลยนะคะ